สวัสดีค่ะทุกคนวิลลี่มาแล้วค่ะถึงแม้ว่าอุ๋ยจะ30แล้วแต่อุ๋ยก็ยังเพี้ยนๆเหมือนเดิมนะคะค่ะทุกคนวันนี้อุ๋ยจะมาตอบคำถามนะคะมีเพื่อนมีเพื่อนๆคนหนึ่งนะคะเฮ้ยไม่ใช่เพื่อนๆสิมีคนหนึ่งนะคะมาถามว่านะคะอุ๋ยกับพอเนี่ยได้เรียนรู้จากนิสัยกันก่อนไหมก่อนที่จะมาอยู่ก่อนที่จะแต่งงานก่อนที่จะอยู่ด้วยกันนะคะคือไม่ค่ะนะคะคิดว่าไม่นะคะเพราะว่ารู้จักกันตอนคบกันเนี่ยเราตอนที่เราว่าเปิดใจคบกันนะคะก็ไม่นานนะคะอยู่ประมาณ2เดือนนะคะ2เดือนกว่าๆนะเขาก็กลับมาที่นี่นะคะกลับมาที่บ้านเขาแล้วหลังจากนั้นเราคบกันก่อนแต่งงาน2ปีนะคะแต่ว่าพอเขากลับมาที่บ้านเขาเนี่ยแล้วก็ประมาณปีมั้งคะเกือบปีหนึ่งนะเขาก็กลับมาเขาก็ไปเยี่ยมเขาก็กลับไปบ้านนะคะไปเยี่ยมอุ๋ยที่บ้านนะคะแค่4อาทิตย์4หรือ2อาทิตย์4อาทิตย์2อาทิตย์ประมาณ3หรือ4อาทิตย์เนี่ยค่ะนะคะ4อาทิตย์แล้วก็ข้ามไปอีกเป็นปีนะคะแล้วก็มาเยี่ยมอีก4อาทิตย์แล้วก็ข้ามไปอีกหลายเดือนนะคะประมาณอุ๊ยก็จำไม่ได้นะคะเกือบเป็นปีมั้งคะนะคะแล้วก็กลับมาแต่งงานกันนะคะแล้วก็แต่งงานกันแล้วทีเนี้ยคือจริงๆแล้วอุ๋ยนะคะอุ๋ยว่าอุ๋ยไม่รู้จักเขาเพียงแค่ไม่เพียงแค่เขาไปหาอุ๋ยไม่กี่ครั้งมันไม่ได้ทำให้อุ๋ยรู้จักเขาเลยนะคะมันเป็นแค่แบบว่าโอ้อ่ะชอบพอกันนะคะคบกันนะรักกันนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วการได้มาเรียนรู้จักนิสัยของกันและกันนะคะก็ตอนที่ย้ายมาอยู่ที่นี่ค่ะคือตอนพอเราย้ายมาอยู่ที่นี่ปุ๊บเราได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันทุกวันแล้วมันก็จะได้เห็นตัวตนของกันและกันมากขึ้นนะคะแล้วมันทำให้เราแบบว่าได้เห็นแบบว่าธาตุแท้ของกันมากขึ้นแล้วก็ในขณะนั้นแหละค่ะที่เราได้เรียนรู้กันแต่อุ๋ยไม่ได้เรียนรู้จักไม่ได้รู้จักไม่ได้เรียนรู้กันฉันสามีก่อนที่จะแต่งงานก่อนที่จะย้ายมาอยู่เลยนะคะเป็นแฟนกันเป็นแบบว่าเป็นแบบนั้นนะคะเขาไปเจออุ๋ยแค่ครั้งละ4อาทิตย์เอง3ถึง4อาทิตย์นะคะหลังจากนั้นครั้งที่2ของการมาเจอกลับมาแล้วกลับไปหาอุ๋ย4อาทิตย์กลับมาที่บ้านตัวเองทำงานแล้วกลับไปหาอุ๋ยอีกครั้งที่2เนี่ยก็คุยกันถึงเรื่องจะแต่งงานนะคะแล้วเขาก็ไปกลับมาอีกนะคะแล้วก็กลับไปแต่งงานนะคะนั่นแหละนะคะข้อดีของการเป็นแบบนี้ก็คือตัวจริงอุ๋ยเองแล้วอ่ะอุ๋ยไม่มีใครนะคะอุ๋ยมีเขาคนเดียวเพราะว่าตอนที่เราเริ่มคบกันตั้งแต่ตอนแรกเราก็บอกเขาว่าจะเอายังไงนะคะเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะเสียเวลาใช่ป่ะเราไม่อยากจะมานั่งว่าโอ๊ยมาคบกับคนนี้คบกับคนนั้นในความคิดอุ๋ยนะคะคบหลายคนเผื่ออุ๋ยไม่เผื่อนะคะอุ๋ยอยากที่จะแบบว่าคบกับคนนี้คบเลยถ้ามันไม่ใช่ถ้ามันไม่ถูกใจก็เลิกก็เราก็จะได้ไปหาเราก็จะได้ไปเปิดใจคบกับคนใหม่ใช่ไหมอุ๋ยจะเป็นแบบเพราะฉะนั้นตอนที่อุ๋ยคบกับพออุ๋ยก็ไม่ได้คุยกับใครเลยนะคะไม่ได้คุยกับใครไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีเผื่อใจเลยนะคะแล้วก็คบก็จะก็คบเลยก็จะก็แต่งงานเลยนะคะข้อดีของมันก็มีที่ว่าเราไม่ได้เสียเวลาคบกันแล้วก็อย่างเชิงว่าอุ้ยคนนี้เราจะคบหรือเปล่าคนนี้เราจะอะไรอุ้ยเดินหน้าอย่างเดียวนะคะข้อเสียก็คือถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมันก็เสียใจหรือว่ามันก็เสียใจกันทุกคนปะถ้าคบกันน้อยมากอะไรยังไงนะคะเพราะฉะนั้นอุ๋ยว่าอุ๋ยเอาแบบว่าแบบนี้นะคะเป็นสิ่งที่อุ๋ยปรารถนาก็คือคบคนนี้เลยนะคะแล้วก็เราก็เดินทางชีวิตความรักของเรามาได้เกือบ10ปีแล้วเนาะนะคะก็โอเคทุกอย่างก็โอเคทุกอย่างนะคะแต่จริงๆแล้ว
ถ้าให้อุ๋ยแนะนำนะคะว่าการคบกันก่อนหรือว่าจะการจะแต่งงานเลยมันดีว่าแล้วแต่คนมากกว่านะคะว่าเราว่าคุณเห็นว่าคนที่คุณคบอยู่เขาน่าเชื่อถือไหมเขาเป็นคนที่คุณน่ะวางใจได้หรือเปล่าว่าคุณน่ะจะอยู่กับเขาได้นะคะจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยแต่ความลับแค่แบบว่าเราเชื่อใจกันและกันแล้ววางใจในวางใจเขาได้ว่าเขารักเราแล้วก็มีความสุขด้วยกันแค่นั้นเองในความคิดอุ๋ยนะคะอุ๋ยไม่ได้แบบว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะรวยจะจนอุ๋ยว่าเงินค่อยหาตอนไหนก็ได้สำหรับอุ๋ยนะคะค่อยหาตอนไหนก็ได้อุ๋ยเอาความสุขใจของอุ๋ยก่อนนะคะแล้วก็จะอยู่ด้วยกันได้หรือไม่ได้ถ้าเราทดลองถ้าเราลองอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาหรือว่าแต่งงานกันมันก็ใช้มันก็เหมือนกันมันก็เหมือนเดิมอุ๋ยก็คิดแบบนี้เพราะฉะนั้นอุ๋ยก็เลือกตัดสินใจแบบนี้ค่ะโหยาวแล้วเนี่ย6 นาทีแล้ว หัวข้อนิดเดียวเองพูดซะเหยียดยาวเลยขอโทษเพื่อนๆด้วยนะคะแต่อุ๋ยแบบว่าน้ำท่วมทุ่งอีกแล้วนะคะขอประทานโทษนะคะก็โอเคค่ะเพื่อนๆคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะก็ขออวยพรให้ทุกคนที่กำลังมองหาคนในดวงใจผู้ชายในฝันอยู่ก็ขอให้เจอให้ได้สมปรารถนาอย่างที่ใจปรารถนาไว้นะคะให้เจอกับความรักที่ดีแล้วก็เจอกับผู้ชายที่แบบว่าที่รักคุณมากๆนะคะอย่าคิดว่าโลกนี้ไม่มีผู้ชายที่ดีต้องมีความเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อว่าโลกนี้ยังมีผู้ชายดีๆไว้สำหรับคุณอยู่ข่าวไม่ดีอย่าไปดูมันค่ะรับรู้ว่าเออมันเป็นแบบนี้แต่ว่าไม่ต้องเชื่อไม่ใช่ไม่เชื่อไม่ต้องมาใส่ใจนะคะเรามีความฝันว่าอุ้ยเนี่ยฉันเชื่อว่าผู้ชายดีๆอยู่ในโลกนี้แน่นอนนะคะไม่ว่าจะเป็นฝรั่งว่าจะเป็นไทยนะคะนะหรือว่าถ้าคุณชอบฝรั่งก็มั่นใจไว้ว่าเออจะได้แน่นอนฉันจะได้แน่นอนฉันจะเจอกับผู้ชายที่ดีมากๆอย่างแน่นอนคุณมีสิทธิ์ที่จะคิดไม่ว่าคุณจะมีลูกแล้วไม่ว่าคุณจะเคยแต่งงานแล้วไม่ว่าคุณจะยังไงคุณมีสิทธิ์คิดค่ะทุกคนแล้วก็คุณมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิ่งที่ดีนั้นอย่างแน่นอนนะคะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย